เมาคนเมานี่พอเวลาเมาอ่ะนิสัยก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน อย่างพ่อหนุ่มคนนี้เมาหนักมากแล้วก็หลอนได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องขอให้ช่วยเหลือมาจากห้องควบคุมไฟฟ้าของวัดแล้วเขาก็คว้าไม้ไปทุบประตูลูกกรงจนพังเลยนะคะพอตำรวจมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถามตำรวจกลับแล้วผมทำอะไรผิดดูคลิปสิไม่เขาไปทุบไปพังประตูเลยเขาอ่ะเขาเห็นนี่องค์การวัดเนี่ยผมไม่เคยไปทุบไปพังประตูเหล็กใครนะครับไม้ทุบไม้รถไปรถตำรวจนั่นเขาอยู่ไหนกันเสื้อกระเป๋าอะไรต้องใส่แล้วไม่อยากใส่แล้วนี่ไปขึ้นรถตำรวจสภ.เมืองชัยนาทหัวจะปวดเพราะผู้ชายคนนี้เมาแล้วก็ไปคลุ้มคลั่งใช้ท่อนไม้ทุบทำลายประตูลูกกรงของห้องควบคุมไฟฟ้าของวัดตรงนี้ค่ะพังเสียหายไปหมดเลยและทีนี้ระหว่างที่ตำรวจสอบถามเขาเจ้าตัวเองก็กำลังเมาอยู่ใช่ไหมคะเขาก็ดูงุนงงแล้วถามกับว่าผมทำอะไรผิดแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เคยทุบไม่เคยตีไม่เคยพังประตูใครแบบนี้ตำรวจเลยต้องพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนเห็นเดินถอดเสื้อแล้วก็วนไปเวียนมาอยู่แถววัดท่าช้างที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทนะคะแล้วก็โวยวายค่ะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ในห้องควบคุมไฟฟ้าระบบผลิตน้ำประปาภายในวัดนี่แหละและเขาต้องช่วยผู้หญิงออกมาให้ได้ก็เลยไปงัดแบบหยิบไม้มางัดทุบประตูลูกกรงตะข่ายแล้วเอาแต่พูดขึ้นมาคนเมาคนนี้เขาแตกต่างนะพี่ชันเพราะปกติมาแล้วก็บอกโอ๊ยคนจะมาทำร้ายแล้วก็ไปคุ้มข้าวทำร้ายคนอื่นนี่เมาแล้วต้องไปช่วยคนอื่นไปช่วยคนอื่นแต่ไม่มีใครร้องขอนะหูแว่วแล้วขณะที่ทุบประตูเนี่ยนะกำลังเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยบอกผู้หญิงข้างในซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ตลอดเวลาเป็น10นาทีจนแล้วเขาแรงเยอะนะพังจนลูกกรงเหล็กอะพังเสียหายหมดเลยฟังชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะมีผู้หญิงโดนขังอยู่ในนี้สองคนเขาขึ้นไปบอกกับพระที่กุฏิครับจะมาพังประตูช่วยผู้หญิงครับบอกมีผู้หญิงถูกขังสองคนใช่ครับแต่เขามาจากไหนไม่รู้เขามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับครับผมครับก็คือดูเราน่าจะมีอาการเมาเลยสักอย่างครับผมนะคะรู้สึกจะสั่งเมาแล้วล่ะย้อนหรอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะสั่งเมาแล้วเราก็ไปถามเขาเขาบอกเขาดื่มเหล้าแล้วเกิดมึนเมาระหว่างพูดคุยก็ได้กลิ่นเหล้าขาวค่ะคงไปทั่วนะคะอ่ะถูกแจ้งข้อหาไปก็คือทำให้เสียทรัพย์นี่แหละไม่รู้ตอนนี้เห็นพฤติกรรมตัวเองตามข่าวหรือยังอาจจะเขินแล้วล่ะเขินแล้วล่ะตอนนี้นี่เมาเหล้าแน่นะเมาเหล้าไม่ได้เมาเหล้านะมันไม่ได้เมาเหล้าใช่ไหมตัวชี้หน่อยดีไหมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง